เอาละครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับวัดสมานรัตนารามนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราครับวัดนี้ครับอยู่ในตำบลบางแก้วนะครับอำเภอเมืองนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมีประชาชนนะฮะเข้ามาสักการะนะครับพระพิฆเนศครับที่ถือได้ว่าเป็นพระพิฆเนศองค์นะฮะปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ข้างหลังผมตรงนี้ที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทางศาสนานะครับของคนที่นี่แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆด้วยความวิจิตรการตาของที่นี่อีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ศักดิ์ครับนำทางครับให้ความรู้เบื้องต้นของพวกเราดีกว่าตามผมมาเลยฮะเริ่มตรงไหนดีครับพี่ศักดิ์ก็เริ่มจากขั้นแรกก็ซื้อดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นขั้นตอนแรกบูชาพระพุทธเจ้าครับผมมีติมขายด้วยครับก็จะใช้หยอดตู้ครับผมหยิบดอกไม้ธูปเทียนนี่ครับเดี๋ยวมีใบอนุโมทนาครับอันนี้จะทำบุญทำบุญเหรอฮะครับผมพร้อมทำบุญแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะมาสักการะบูชานะครับพระพิฆเนศนะครับตรงนี้มีหลายปางมากรวมทั้งมีพระพุทธรูปด้วยรอบฐานขององค์พระพิฆเนศนะครับองค์ใหญ่ที่เราเห็นข้างบนตรงฐานครับที่เราเห็นนะฮะมีรูปนะฮะปั้นของพระพิฆเนศหลายๆองค์ตรงนี้เนี่ยคือปางครับของพระพิฆเนศเนี่ยที่อยู่รอบฐานนะครับมีทั้งหมด32ปางดังนั้นนะครับเหรียญที่อยู่ในถ้วยนี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย40เหรียญครับก็จะหยอดไปเรื่อยๆครับเวียนทางซ้ายนะครับให้ค่อยหยอดทีละเหรียญทีละเหรียญ นะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละปางนั้นไม่เหมือนกันขอให้จานาหน้าที่ก้าวหน้าทุกอย่างขอให้สมบูรณ์นะขอให้สุขภาพทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงญาติมิตรเพื่อนสหายพี่น้องอยู่ดีทุกคนรักนะขอพรนะขอไม่ได้และนี่แหละครับคือความงามนะครับของวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่ามองเห็นครับข้างหลังผมตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่ามีผู้คนครับแห่มาจากทั่วทุกสารทิศนะฮะเพื่อมาสักการะบูชาสถานที่นะครับรวมถึงพระพิฆเนศนะครับพระพุทธรูปหรือแม้กระทั่งนะครับพระต่างๆนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่านี่แหละครับคือแรงศรัทธาของคนที่มาบูชาณวัดสมานรัตนารามแห่งนี้ครับและ
ี่ครับคือวัดหัวสวนครับสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้ฮะแตกต่างจากวัดอื่นๆนั่นคือนี่เลยครับตัวอุโบสถครับที่ถูกสร้างขึ้นนะฮะด้วยสแลตล้วนๆครับผม